สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะสวัสดีในภาคเช้าภาคเย็นภาคค่ำภาคเช้าก็จะเป็นเรื่องของการต่างประเทศภาคค่ำตอนนี้เป็นภาคค่ำแล้วนะทุกทีก็จะทำเย็นนะต้องใช้เวลาเย็นในการบันทึกคลิปนะแล้วก็ทีมงานก็ตัดต่อแล้วก็เข้าสู่การสตรีมมิ่งแบบจะช้านิดหนึ่งแต่ก็มันค่อนข้างจะชัวร์นะแต่วันนั้นก็มีปัญหาเรื่องของเสียงปีใหม่ V6 News ได้มีการปรับปรุงทั้งเว็บไซต์นะฮะสำนักข่าวของ V6 News เนี่ยก็มีการปรับปรุงทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้งหลายๆอย่างจากทีมงานที่รายงานขึ้นมาคราวนี้ก็มีทีมงานของสื่อมวลชนในกรุงเทพมหานครมาร่วมกันเนี่ยทำนะก็ค่อนข้างจะมีคุณภาพมากขึ้นมีข่าวทั่วไปข่าวรูทีนนะข่าวสังคมการเมืองธุรกิจและความมั่นคงนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมทุกวันทางเพจ Facebook และเครือข่ายทั้งหมดก็ประมาณ2ล้านกว่านะครับส่วนสำนักข่าววี6 News เนี่ยก็เป็นตัวแกนกลางนะครับในการประสานงานเนี่ยทำกันเองเป็นของสื่อมวลชนที่ร่วมกันทำขึ้นมานะครับหลายคนที่ร่วมกันนะครับ เอาล่ะมาเริ่มต้นประเด็นที่น่าสนใจกันประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ผมต้องเรียนท่านผู้ชมนะว่าสถานการณ์ที่คนกรุงเทพกำลังวิตกกันอยู่รัฐบาลกำลังโจมตีซึ่งผมได้เขียนบทความไว้ตั้งแต่แรกนะเรื่องของควันพิษนะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครกำลังหนักเลยนะครับแล้วผมเขียนวิธีว่าการแก้ปัญหาควันพิษเนี่ยแก้ได้ไม่ยากนะครับที่ผ่านมาผมเคยเขียนบทความและเคยทำคลิปนะครับเรื่องของควันพิษที่เกิดขึ้นในภาคเหนือนะครับและภาคอีสานที่เกิดจากเรื่องของไร่อ้อยนะครับฝางข้าวนะครับแล้วก็มีวิธีแก้ไขปัญหาไปแล้วนะครับโดยการใช้เครื่องบินของโครงการหลวงฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9มาแก้ไขปัญหานะครับซึ่งที่ผ่านมาก็แก้ไขกันไปได้ในคราวนี้ผมจะมาอธิบายรัฐบาลก็ทำบางส่วนแล้วถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างเนี่ยขอเพิ่มเติมมาแล้วกันนะเป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าต้นเหตุของฝุ่นในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเกิดจากอะไรจริงๆฝุ่นเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยควันพิษเกิดขึ้นทุกวันนะองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เกิดมากขึ้นเพราะว่ารัฐบาลได้ใช้มาตรา44ในการอนุมัติให้มีการจัดตั้งโรงงานใดๆก็ได้ซึ่งผมเคยเรียนและก็คัดค้านไปแล้วว่าเป็นวิธีการที่ผิดนะเพราะเขาหวังว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในเขตที่มีประชาชนหนาแน่นเนี่ยไม่ควรจะมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแต่ก็มีการใช้มาตรา44ให้จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดนะผมเรียนไว้แล้วตอนนี้ก็ถูกโจมตีในโซเชียลมีเดียค่อนข้างจะมากนะครับนั่นเป็นปัจจัยเชิงต่อต้านนะครับขณะเดียวกันก็มีการไปร้องเอาผิดพลเอกประยุทธ์ให้มีการล่าชื่อนะครับเพื่อจะฟ้องร้องโดยทางศรีสุวรรณจรรยานะครับก็จะมีการดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์ นะครับว่าทำให้เกิดความเสียหายนะครับเรื่องที่การประกาศเขตควบคุมมลพิษนะซึ่งไม่ได้มีการประกาศเลยนะครับเราก็สร้างปัญหานะครับและตอนนี้ก็จะมีการฟ้องร้องพลเอกประยุทธ์ขึ้นมานะครับอีกเรื่องนึงฝุ่นละอองเนี่ยตอนนี้ที่เกินมาตรฐานเนี่ยสามารถสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ถึง 2,600 ล้านบาทนะครับปัญหาธนาคารกสิกรไทยศูนย์วิจัยกสิกรไทยเขารายงานบอกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับและการใช้ชีวิตของผู้คนในกรุงในประเทศไทยแต่เป็นปัญหาที่บางพื้นที่เช่นภาคเหนือประสบอยู่นะในช่วงฤดูหนาวฤดูแล้งสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัญหาที่เกิดขึ้นนะในช่วงปลายปี2560นะครับถึงปี2561นะครับจากนั้นสถานการณ์ก็คลี่คลายไปนะปรากฏว่าศูนย์เกษตรกรมองว่าผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจฝุ่นละอองนะครับเกินมาตรฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสร้างความเสียหายอย่างน้อย 26,000 ล้านบาทนะครับนั่นคือเป็นเรื่องของด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็เขามองเป็นเรื่องของเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยว นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากควันพิษผมจะอธิบายนะในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยลุงตู่ก็สั่งให้เครื่องบินเนี่ย
โครงการของฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับในรัชกาลที่9เนี่ยมาทำแต่ก็เขาเรียกว่าแก้ปัญหาไปได้เพียง 15% ถูกก็ยอมรับคนก็ด่าใหญ่เลยทั้งประเทศละด่าว่าทำไมไม่แก้ไขบางคนก็จามมาเป็นเลือดนะครับแล้วก็ไปประกบเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะผมพูดไม่ค่อยชัดนะสึกไอ นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยต้นเหตุมันเกิดจากอะไรอย่างก็อธิบายให้ทราบกันนะปรากฏการณ์ก็คนที่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปวิเคราะห์กันไปว่าโน่นนี่นั่นต้นเหตุของมันเนี่ยมันเกิดจากตั้งแต่วันที่22นะครับธันวาคมพุทธศักราช2561ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้โดยตลอดนะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดภัยธรรมชาตินะครับปรากฏว่าก็เกิดภูเขาไฟระเบิดในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับเกิดสึนามิเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาครึ่งประเทศกลายเป็นหิมะนะครับในประเทศฝั่งยุโรปกับร้อนจัดขึ้นมารัสเซียเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหว 4.9 ริกเตอร์นะครับ 4.9 เมกะจูดแล้วก็เกิด 3.9 เมกะจูดอีกครั้งหนึ่งนะครับในจีนก็เกิดแผ่นดินไหวเช่นกันนะครับนอกจากนี้ไทยก็เกิดพายุที่เรียกว่าพายุปลาบึกหลังจากพายุปลาบึกขึ้นมาสิ่งที่ตามมานะครับในประเทศเกาหลีใต้เกิดความกดอากาศต่ำความกดอากาศต่ำปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือฝุ่นละอองเต็มเกาหลีใต้เลยเกาหลีใต้เกิดขึ้นก่อนประเทศไทยไม่กี่วันหลังจากเกิดพายุนะครับจากนั้นประเทศไทยก็อยู่ในสภาวะเดียวกันนะปกติเนี่ยความกดอากาศปกติถ้าเวลามีฝุ่นขึ้นมาเนี่ยนะฮะหรือควันพิษขึ้นมามันจะลอยไปกับอากาศแล้วก็หายไปเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอมีความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นฝุ่นมันก็จะตกลงสู่ต่ำคนธรรมดาที่อยู่พื้นดินเนี่ยก็จะรับสารพิษ นะครับต้นเหตุของมันคืออะไรต้นเหตุของมันคือภัยธรรมชาตินะครับต้นเหตุของมันคือภัยธรรมชาติเลยผมเรียนไว้เลยมันคือภัยธรรมชาตินะครับนั่นหมายความว่ามันจะอยู่ตลอดไปไหมไม่มันจะอยู่ชั่วคราวนะครับเราเข้าใจหลักมาแล้วนะฮะมันเป็นธรรมชาติที่มาชั่วคราวเหมือนพายุปลาบึกมาชั่วคราวแล้วการแก้ไขปัญหาล่ะในประเทศจีนเขาแก้ไขปัญหาอย่างไรในประเทศจีนเนี่ยก็มีการสั่งระงับโรงงาน 1,000 แห่งนะฮะเป็นการชั่วคราวสั่งปิดเลยเป็นการชั่วคราวเพื่อระงับฝุ่นนะครับในประเทศไทยล่ะนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ใช้หลักคิดเนี่ยที่เคยใช้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะในภาคเหนือก็คือนำฝนหลวงมาระงับยับยั้งในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งทำไปแล้วเที่ยวหนึ่งแต่ผมเคยเรียนไว้ว่าปัญหาฝนหลวงเนี่ยก็คือว่ามันต้องมีก้อนเมฆไงถึงแม้จะดันเมฆเข้ามาต้องใช้เวลาเยอะมันต้องมีก้อนเมฆในบริเวณกรุงเทพมหานครแต่ถ้าก้อนเมฆไม่มีเนี่ยฝนหลวงก็มาลำบากนะครับแล้วมันก็จะเป็นการแก้อีกทางนึงไม่ใช่วิธีการแก้นะผมเป็นคนเสนอแนวคิดเนี่ยนะตั้งแต่สองสามปีที่แล้วก็ทำก็ประสบความสำเร็จคราวนี้เอามาใช้ก็ถูกไหมก็ถูกนะทางรัฐบาลก็ทำอะไรอีกนะครับเขาแก้ด้วยวิธีการให้มีการตรวจสอบรถควันพิษรถที่มีการปล่อยควันพิษนะครับก็จับได้วันเดียวก็พันหลายก็ถูกไหมก็ถูกนะแต่ก็ถูกทั้งหมดไม่ถูกทั้งหมดนะสำหรับการสังเคราะห์สำหรับแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ล่ะควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะระยะสั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือต้องประกาศสภาวะฉุกเฉินทางมลพิษอันนี้มีความสำคัญนะมันเกิดขึ้นไม่นานหรอกต้องประกาศนะครับพอประกาศปุ๊บประชาชนจะตื่นตัวเกิดการตื่นตัวขึ้นมามีการระวังป้องกันเนี่ยแมสต่างๆที่ใช้ในการป้องกันนั้นในกรุงเทพมหานครจะไม่เพียงพอนั่นหมายความว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะส่งมาช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ให้หน่วยงานราชการนำไปแจกได้นั่นคือวิธีการเบื้องต้นนะครับสองต้องประกาศนะครับทำการตรวจสอบรถของหน่วยงานภาครัฐก่อนเลยไม่ว่าเป็นขบขสรถลงรถร่วมต่างๆเนี่ยที่มีควันพิษเนี่ยต้องไปตรวจสอบนะทุกเช้าต้องไปจอดนี่นะไปตรวจสอบกันเลยนะครับถ้ามีต้องระงับไปก่อนหยุดไปก่อน นะครับจะชั่วคราวครั้งคืนแล้วแต่ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่รัฐบาลต้องทำนะส่วนจับก็จับไปก็นั่นก็ทำถูกละนะครับประการที่3เมื่อประกาศสภาวะฉุกเฉินเรื่องมลพิษแล้วเนี่ยโรงงานต่างๆเป็นมีความชอบธรรมทันทีเลยรัฐบาลจะมีความชอบธรรมในการยุติโรงงานเป็นการชั่วคราวประเมินไว้ผมประเมินไว้ไม่น่าเกิน1เดือน
นะการก่อสร้างต่างๆที่ทำให้เกิดฝุ่นเนี่ยต้องยุติไปก่อนเป็นการชั่วคราวนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นและแน่นอนเราได้รับกลับมาความมั่นใจเราจะเสีย 2,600 ล้านต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีมาตรการป้องกันลำบากก็ทำโครงการฝนหลวงตามมาด้วยนะครับสถานการณ์ก็จะคลี่คลายเร็วขึ้นนะครับคลี่คลายเพราะอะไรระยะกลางมันคลี่คลายเพราะนะความกดอากาศต่ำมันจะหายไปนะครับคลี่คลายเพราะความเชื่อมั่นของประชาชนจะกลับคืนมานะครับทำไม่กี่อย่างหรอกก็สามารถดำเนินการไปได้ส่วนระยะยาวรัฐบาลต้องพิจารณามาตรา44มาตรา44ที่ให้โรงงานเนี่ยสามารถตั้งที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเขตควบคุมมลพิษเนี่ยจะต้องมีความจำเป็นต้องทำเห็นไหมถ้าวางหลักระยะสั้นระยะกลางระยะยาวได้เนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรและมั่นคงสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าฝรั่งเขาเรียกว่ามิชชั่นวิสัยทัศน์นะแล้วก็ที่ผมอธิบายบางคนทำนั่นนี่เขาเรียกว่ามิชชั่นหรือภารกิจนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการบริหารนะครับที่ต้องรู้นะครับวิธีการแก้ไขปัญหานั้นต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุรู้ว่าต้นเหตุคืออะไรก่อนนะฮะแล้วถึงจะแก้ถูกมิฉะนั้นแก้ไปเนี่ยมันก็จะไปแก้ที่ปลายเหตุเนี่ยจะไปเอาฝนเอาเครื่องบินของโครงการหลวงมาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ท่านพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับมันทำได้เพียง 15% ส่วนที่เหลืออีก 70-80% 80% มันแก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องแก้ไขปัญหาเป็นระนาบเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยปรากฏว่ามีคนล้มป่วยจำนวนมากเลยในประเทศจีนก็มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาแบบนี้นะแล้วก็เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในเฉพาะประเทศไทยในประเทศจีนก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะในเกาหลีใต้กำลังเกิดอยู่และมาเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าเรารู้สโคปของโลกเราจะเข้าใจเลยว่าประเทศไทยกำลังเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่รู้สโคปของโลกเราจะไม่รู้ทันทีวิธีแก้ไขปัญหามันจะต้องทำยังไงโลกก็ทำยังไงนะและประเทศเราควรจะทำอย่างไรหลักเหล่านี้เขาเรียกว่าหลักการบริหารงานนะการปกครองยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองบางคนบอกไงผมรู้ทุกเรื่องมันเป็นหลักพื้นฐานเนี่ยเป็นหลักพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสังคมและการเมืองที่เรียนมาหรือว่าความมั่นคงเราต้องรู้ว่าต้นเหตุมันคืออะไรถ้าไปแก้ที่ปลายเหตุก็แก้ไปเรื่อยๆฮะมีหมอท่านนึงอยู่ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะที่เคยมาเรียนกับผมบอกว่าถ้าแก้เพียงปลายเหตุมันก็เหมือนการรักษาคนก็เลี้ยงไข้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าแก้ที่ต้นเหตุมันก็จะระงับยับยั้งในทันทีการแก้ไขปัญหาที่สำคัญต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ